ตอนนี้ถนนทุกสายเนี่ยมันมุ่งไปที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจนะคะเพราะว่าพอกตร.มีมติออกมาแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายก็ยังต้องไปฟังกพคตร.อีกอยู่ดีถูกไหมคะณเวลานี้มันต้องรอคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมผมยืนยันว่ากตร.เนี่ยไม่สามารถที่จะไปสั่งให้ยกเลิกได้ค่ะจะสั่งอย่างเก่งก็ให้ไปแก้ไขให้สมบูรณ์เพราะว่าคำสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยเป็นคำสั่งทางปกครองคำสั่งทางปกครองนี่ออกไปแล้วไม่ใช่ว่ามันไม่ได้บกพร่องเสียหายถ้ามันไม่สมบูรณ์หรืออะไรเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ถามกรรมการก็ไปถามกรรมการก่อนสิสมมตินะถ้ากตร.จะมีมติให้แก้ไขในลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นั้นรอฟังเนี่ยทางกพคตร.เนี่ยนะคะความศักดิ์สิทธิ์ของกพคตร.ก่อนที่ประชาชนบอกว่าจะเชื่อได้แค่ไหนขออนุญาตเรียกเจ็ดอรหันต์ได้ไหมเนี่ยก็ผมว่าประมาณนั้นประมาณนั้นนะกว่าจะได้มาได้ครับเพราะฉะนั้นณตอนเนี่ยชะตากรรมของรองโจ๊กว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยจะชอบไม่ชอบเนี่ยอยู่ที่7อรหันต์ซึ่งกรอบเวลาเนี่ยนะคะมันคาดว่าตอนนี้ทุกคนบอก1เดือน1เดือนเนี่ยข้อได้จริงเป็นยังไงคะท่านกรอบเวลาเบื้องต้น120วันยังอยู่ในอาจจะน่าจะจบได้ในกรอบแรกที่เราบอกผมมั่นใจนะฮะว่าจบในกรอบแน่นอนที่ถ้ากพคตร.เอายังไงออกมาแล้วเนี่ยเป็นที่สิ้นสุดเลยมั้ยคะถ้าออกมานะครับเป็นคุณกับท่านรองสุรเชษฐ์หมายถึงวินิจฉัยว่าคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายท่านกลับมารับราชการต่อได้ท่านกลับมารับราชการเลยเป็นแคนดิเดตเป็นผบตร.ตุลานี้ถ้าหากว่านายกเสนอนะฮะสิ้นสุดสำนักงานตำรวจชาติไปอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้เลยไม่ได้นะผูกพันเลยสั่งออกมาแล้วนะถ้าไม่ทำนะฮะผบตร.ติดคุกเลยแต่ถ้าในทางกลับกันออกมาเป็นลบท่านก็ฟ้องศาลปกครองสูงสุด